วิธีการเล่นกับเพื่อนนะครับให้เรากดเมนูแรกนะครับจากนั้นมาเมนูที่สองแล้วก็เลือกตรงนี้นะครับถ้าใครที่จะเล่นกับเพื่อนเนาะก็เอาเป็นเซิร์ฟเวอร์เดียวกันนะเป็นพื้นที่เดียวกันเอเชียข้างบนจะมีให้เราตั้งชื่อนะครับแล้วก็ตรงประแจตรงเนี้ยนะครับเราสามารถปรับแต่งตัวละครได้อันไหนที่มันล็อกเนาะเราก็ต้องซื้อหรือว่าดูโฆษณานะครับนี่ก็คอสตูมอะไรต่างๆแฟชั่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวผีนะครับตัวศัตรูจากนั้นกดเล่นนะครับข้างบนจะเป็นการสุ่มห้องตรงกลางจะเป็นการสร้างห้องนะครับวิธีการสร้างห้องเราต้องดูโฆษณาเนาะพอดูโฆษณาครบเนาะสองรอบนะครับแล้วกดสร้างห้องข้างบนใส่ชื่อห้องนะอะไรก็ได้ตรงนี้ผู้เล่นสูงสุด4คนนะครับก็แนะนําเลือกจํานวนให้มันตรงเนาะใครที่จะเล่นกับเพื่อน2คนเนี้ยก็เลือก2คนนะครับ3คนก็3คนตรงนี้นะครับเมนูแรกเปิดสาธารณะนะครับก็คือทุกคนเนี่ยสามารถเข้ามาร่วมกับเราได้เมนูที่2ก็คือเล่นกับเพื่อนโดยเฉพาะนะครับจากนั้นกดสร้างนะครับมุมล่างขวาคนเข้าห้องก็คือเลือกเมนูที่3นะครับตอนแรกมันจะมีสุ่มห้องใช่ไหมสร้างห้องแล้วก็เมนูล่างสุดนะครับที่จะเล่นอ่ะก็กดเมนูที่3นะครับถ้าคนครบเราก็กดสตาร์ทนะครับเริ่มเกมถ้าเรากดเริ่มเกมก่อนเนี่ยคนอื่นจะเข้าไม่ได้เนาะเราก็กดเริ่มเกมไปนะครับส่วนวิธีการเล่นเกมนี้เนี่ยดูคลิปที่ขึ้นนะครับทางซ้ายมือเนาะของจอนะครับ